สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะมาทำการรีวิวรถนะครับแบรนด์คีเวย์นะครับให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าจะเป็นรถอีกหนึ่งแบรนด์ที่บอกได้เลยว่ามีความสวยนะครับแล้วก็มีความเท่ไม่เหมือนใครกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของตัวของประวัติของเจ้าคีเวย์กันก่อนนะครับบริษัทคีเวย์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ก็ตรงๆเลยละกันนะครับก็คือเป็นบริษัทจีนนั่นแหละครับเพราะว่าชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นสินค้าจากประเทศจีนแต่ว่าตัวของคีเวย์เองนั้นเนี่ยมีในเรื่องของการไปจดทะเบียนนะครับที่ฝั่งของยุโรปครับแล้วก็ทำในเรื่องของตลาดยุโรปทำให้ชาวฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของตัวแบรนด์คีเวย์กันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับจากตลาดยุโรปนั้นก็เข้ามาในเรื่องของตลาดของเอเชียก็คือที่ประเทศไทยนะครับโดยในเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางคีเวย์นั้นเนี่ยได้มีการจัดทำในเรื่องของรถนะครับหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ณขณะนี้ครับเนื่องจากว่าตัวของช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของตลาดที่เป็นรถของแนวคลาสสิกสกูตเตอร์นะครับก็มาแรงเลยพูดง่ายก็คือว่ารถแต่ละค่ายเนี่ยก็พยายามที่จะถอยออกมาให้เป็นแนวของตัวรถแนวสกูตเตอร์ที่เป็นแนวคลาสสิกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของคีเวย์เองเนี่ยก็เลยมีในเรื่องของการทำรถในสไตล์ของรถคลาสสิกสกูตเตอร์ครับปล่อยออกมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนนะครับรุ่นแรกที่ปล่อยมาก็คือตัวเจ้าตัวเวอร์ซิเลียนะครับตัว150แล้วก็ตัวของชายนี่150แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวของวิกตอเรีย 200i นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรถในสายของตัวสกูตเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยณวันนี้นะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็น New Keyway Versilia Max นะครับซึ่งมีการปรับปรุงหลายๆอย่างเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีสไตล์ที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับใครที่ชอบในเรื่องของสไตล์บอกเลยว่าเขามีแนวทางที่อาจจะเรียกว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมแต่ว่าก็ยังคงมีในเรื่องของความเป็นคลาสสิกอยู่นะครับณขณะนี้เนี่ยที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อตรงๆตัวๆเลยก็คือว่าเขามีชื่อว่าตัวของ Keyway Versilia Max นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีทำมาทั้งหมดด้วยกัน4สีแต่ว่าณขณะนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2สีก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวด้านขวามือเนี่ยเรียกว่า Max Gray นะครับซึ่งก็แน่นอนสีเกรย์ก็คือสีเทาอีกคันนึงก็ชื่อว่า Max Black นะครับก็คือสีดำนะครับทั้ง2คันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่คีเวย์จะมีมาจำหน่ายในช่วงเวลาสิ้นปีนี้นะครับคือง่ายๆเลยว่าณขณะนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบนะครับดูไลฟ์แล้วชอบนะครับก็สามารถที่จะจองออนไลน์ได้นะครับเรามีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับมีการปักหมุดเอาไว้แล้วในเรื่องของการจองออนไลน์นะครับใครสนใจก็ลองดูแล้วกันค่าตัวบอกง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปถึงตอนท้ายครับ 63,500 บาทนะครับสำหรับเจ้า Keyway Versilia Max นะครับซึ่งบอกแล้วว่ามีทั้งหมดกัน4สีตอนนี้ที่เราเห็นก็คือจะมีเป็นสีดำนะครับสีดำแบบนี้นะฮะสีดำตัวนี้ก็คือชื่อจริงๆตรงๆที่เขาทำแคตตาล็อกมาก็คือสีเป็น Max Black นะครับก็แน่นอนเป็นสีดำนั่นแหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับสวยๆแบบแนวแลมโบแลมโบหน่อยก็คือตัวที่เป็นชื่อว่า Max Gray นะครับผมแล้วก็จะมีอีก2สีครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาครับก็คือตัวสี Max Beige นะครับหรือว่าสีเบจนั่นเองนะครับสีก็จะหวานๆนิดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสี Max Yellow Pastel นะครับตามรูปที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของ2สีที่วันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์ตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็มีรูปให้ได้ดูกันนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ทางแฟนเพจ Keyway Thailand ก็ได้นะครับเขาจะมีรูปโชว์อยู่ในวันนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของดีเทลนะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้า Keyway นะครับตัวล่าสุดเนี่ยก็คือตัว Versilia เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับณขณะนี้เนี่ยผมว่าผมขอเป็นคันสีไหนดีสีไหนดีสีเทาดีกว่าแม็กเกย์ก็ดีกว่าเพราะว่าสีมันดูแบบเด่นๆดีนะครับสไตล์ของพวกแบบเทาแลมโบเทาปอร์เช่นะครับก็เริ่มต้นก่อนก็คือว่าจะมีในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมมาในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับก็คือตัวของสีตัวชิ้นสีงานเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของตัวสีดำตัดเข้ามามากขึ้นนะครับเช่นตัวของตัวกรอบไฟหน้านะครับตัวของคิ้วโลโก้นะครับแล้วก็ตัวของคิ้วบางโคนจะเห็นได้ว่าตัวของคิ้วบางโคนเองก็จะมีตัวสีดำนะครับเป็นตัวตัดขอบนะครับแล้วก็จากคิ้วบางโคนเสร็จก็จะเป็นตัวที่เป็นรอบข้างนะครับคิ้วขอบคิ้วขอบนะครับคิ้วขอบก็ตรงนี้
เป็นสีดำหมดเลยนะครับสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็ที่บริเวณของตัวแก้มนะครับฝาแก้มนะครับก็จะมีสีดำคาดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของมือจับนะครับที่สามารถใส่กระเป๋าได้ซึ่งผมเห็นว่าคนที่ซื้อตัวของเวอร์ซิเลียไปเนี่ยใส่ตัวของกระเป๋าหรือว่ากล่องเยอะมากนะครับเขาทำมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใส่ในเรื่องของกล่องได้เลยจะไซส์35ลิตร45 55 65ใส่ได้หมดนะครับเพราะว่าตัวแหลกเนี่ยรองรับในการใส่ของอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีรูเจาะยึดอยู่นะครับสำหรับการใส่ขาแหลกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่มีการเพิ่มเติมมาก็คือตัวของโลโก้นะครับตัวโลโก้นั้นก็จะเห็นได้ว่าคำว่าเวอร์ซิเลีย150นั้นนะครับจะเป็นลักษณะของเอ็มเบรมนะครับตัวใหม่เป็นโลโก้ใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำให้มันดูแล้วสวยมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ TD ที่ลอยออกมานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งด้านแก้มซ้ายแก้มขวานะฮะให้ดูก่อนแล้วก็อีกจุดนึงก็คือที่บริเวณด้านหน้านะครับที่บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ World Series เช่นกันแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับสำหรับตัวที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวของเจ้าสีดำ Macback นะครับสิ่งที่ให้มาแบบว่าดูสวยขึ้นก็คือในเรื่องของตัวล้อแม็กนี่ล้อแม็กนะครับมาแบบสวยๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่า2รุ่นนี้ล้อนั้นมาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมล้อเนี่ยเอาง่ายๆพูดผิดเราต้องพูดว่าล้อเนี่ยลายเดียวกันแต่ว่าเรื่องของสีไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสีสีดำนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวของตัว Max นะครับตัว Macback เนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสไตล์ที่เรียกว่าฮาลูอาราเลยนะครับตัวนี้จะให้เป็นสีล้อ Max แบบ Orange Gold นะครับที่มีการปัดเงาที่วงล้อนะครับพูดง่ายคือดูหล่อกับชาวบ้านเขาว่างั้นดีกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใส่มาให้สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของตัวของ World Series อยู่แล้วพูดง่ายคือเป็นลักษณะของตัว Minor Chain นั่นเองนะครับล้อนะฮะเรื่องของสีเรื่องของชิ้นงานขอบต่างๆนะครับเรื่องของโลโก้เอมเบรมนะครับแล้วก็ยังมีตัวนึงก็คือตัวของเรือนไม้แต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาเจาะกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าตัวของเวอร์ซิเลียเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของรูปทรงถูกไหมครับเพราะว่ารถในแนวของคลาสสิกนั้นก็ต้องทำมาให้เป็นคลาสสิกซึ่งในแนวคลาสสิกก็คงจะหนีไม่ออกหรอกว่าจะต้องเป็นแบบลักษณะของแนวนี้นะครับตัวของ Versedia Max นะครับที่ให้มานอกจากคำว่าคลาสสิกก็คือเขาก็จะให้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมาเช่นในเรื่องของตัวระบบไฟนะครับระบบไฟของเจ้า Versedia Max นั้นก็เป็นไฟ Full LED นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นไฟ Full LED มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าไฟมันค่อนข้างจะสว่างอยู่นะครับนี่สว่างครับไฟขาวขาวเลยนะขาวจั่วเลยนะฮะปึบปึบแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีของตัวไฟเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นชิ้นขอบออกมานะครับแล้วก็จะเห็นอีกว่าจะมีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งก็เป็นไฟ LED เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่ด้านล่างเห็นตัวเดย์ไทม์ไลติ้งใช่ไหมเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเจ้าเวอร์ซิเลียเลยนะครับที่ทำออกมาแล้วดูแล้วมันดูหล่อดีอะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครเขาอันนี้นะฮะก็จะออกแนวแบบว่าตัวใครตัวมันนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับนี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ผมเปิดอยู่นี่เป็นไฟอิมเมอร์เจนซี่ถูกไหมตัดหมอกพาไอ้พาหมากนะครับปึ๊บคือมีในเรื่องของตัวสวิตช์พาหมากในตัวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำก็เรียกว่าใช้งานได้ครบครันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวระบบไฟนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็สวยนะครับไฟท้ายของเจ้าเวอร์ซิเลียเนี่ยดูแล้วดูดีครับมองตูดเพลินนะครับเนี่ยครับให้ดูชิ้นงานตูดสวยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ไฟเบรกให้ดูสว่างวาบเลยนะครับเป็นลักษณะของไฟ Full LED นะครับ
ทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟ emergency light นะครับทั้งหมด daytime lighting เป็น full LED หมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ทำให้เราเห็นว่าเขาก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปนะครับให้มันดูแล้วดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับพอในเรื่องของตัวของระบบไฟรู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูในเรื่องของรูปทรงกันบ้างนะครับหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นคำว่าคลาสสิกเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเห็นคล้ายๆกันหมดแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวของเจ้าเวอร์ซิเลียนเนี่ยจะมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นรถในพิกัด150ซีซีนะครับที่มีความยาวนะครับมีความยาวแต่เป็นความยาวที่ขี่ง่ายเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลองขับขี่ดูแล้วนะครับถือว่าคล่องตัวมากนะครับในเรื่องของการแฮนด์ลิ่งต่างๆนานานะครับรูปทรงด้านหน้าออกจะออกแบบแนวอวบอูมนะครับอวบอูมแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นท้ายลาดนะครับแล้วก็ตัวของเบาะนะครับเป็นเสน่ห์อย่างนึงก็คือตัวเบาะเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าพูดหลุดหรือไปหรือเปล่าตอนที่กำลังจะเปิดไลฟ์นะครับผมชอบเบาะนะครับเบาะนั่งสบายดีเป็นลักษณะของตัวเบาะ2ตอนนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของตัวลายแล้วก็ในเรื่องของการเดินตะเข็บเส้นสายนะครับทำให้มันดูแล้วดูสวยขึ้นดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีการใส่ในเรื่องของเขาว่าสเปเชียลไปด้วยที่เบาะนะฮะก็พูดง่ายคือคำว่าแม็กอาจจะไม่พอใส่ไปเลยว่าสเปเชียลข้างนี้ก็มี2ฝั่งนะครับสเปเชียลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวดีไซน์ที่ทำให้มันดูแล้วหน้าตาแล้วดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นนะครับอ่ะมาดูดีกว่าว่าท่านั่งนะครับท่านั่งของเจ้าเวอร์ซิเลียนะครับก็เป็นรถที่เอาตรงๆแล้วกันนะครับมันออกจะแบบดูแบบใหญ่เกินตัวไปหน่อยนึงสำหรับพิกัด150ซีซีเพราะว่าพอนั่งปั๊บโอ้โหคันเบลเลอร์เลยนะครับคันเบลเลอร์เลยแต่มันได้ข้อดีอย่างนึงรู้ป่ะคืออะไรมันดูแล้วมันดูบึกบึนนะครับเป็นรถที่มีความเป็นคลาสสิกที่ดูบึกบึนพูดง่ายคือดูอวบใหญ่อิ่มนะครับแต่ว่าจะเป็นในรถของพิกัด154นะครับถ้านั่งนั่งสบายครับผมขาที่วางขาก็นั่งสบายนะครับมีพื้นที่ใช้สอยใหญ่เอี้ยมใหญ่มากผมต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับคือผมก็ลืมไปเลยว่าในเรื่องของรถที่เป็นรถสกูตเตอร์นะครับมีน้อยมากนะครับที่มีพื้นที่สำหรับการเหยียบของตรงนี้นะครับเหยียบพื้นเหยียบเท้าหรือว่าไว้เก็บของไว้วางของเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่มีไซส์ใหญ่สุดแล้วแหละอันนี้ถ้าไม่เทียบกับตัวที่เป็นรถไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวผมว่าไซส์ของเจ้าเวอร์ซิเลียแม็กเนี่ยเป็นไซส์ของการวางขาที่ใหญ่ที่สุดและสามารถใช้พื้นที่ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าผมก็หามาลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับแนวทางของการเก็บของวางของเช่นวางแบตเตอรี่นะครับเวลาไปส่งลูกค้าอันเนี้ยแจ๋วใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวของพื้นที่ที่วางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีกันลื่นซึ่งกันได้จริงนะครับกันได้จริงในบางรุ่นนะครับที่เป็นลักษณะของตัวรถคลาสสิกแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะออกแบบมาคล้ายๆแบบนี้แหละแต่โอ้แม่เจ้าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับอันนี้คือการลื่นจริงๆใส่แล้วแบบว่ากึบๆเลยนะครับก็จะเป็นข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเราไม่ต้องไปซื้อในเรื่องของตัวแผ่นกันลื่นมาใส่นะครับเพราะว่าของเดิมติดรถมาก็โอเคแล้วนะครับตัวของเบาะนะฮะที่เมื่อกี้บอกไปว่าออกแบบมาให้นั่งสบายๆนิ่มๆก็สบายจริงนะครับใหญ่โตใหญ่แบบว่าเต็มตูดเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวพักเท้านะครับพักเท้าอันเนี้ยมันจะหงุดหงิดหน่อยเดียวนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะใช้ส้นเท้าเปิดอย่างนี้ได้นะครับผมแบบมันเดินไม่ได้ตัวของเวอร์ซิเลียแม็กนั้นนะครับจะต้องใช้มือฮะดึงออก simply is the base ว่ากันดีกว่าเก็บอย่างนี้ได้แต่เวลาเท้าออกปั๊บเอามือหน่อยแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วก็พอออกมาปั๊บเดี๋ยวปึ๊บดึงออกมาอย่างงี้เอาออกมาปั๊บเนี่ยใหญ่ดีนะฮะใหญ่ดีก็คือคนที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะเหยียบได้เต็มเท้าเลยแล้วก็พอเหยียบปั๊บเนี่ยมันจะไม่ไปติดกับคนข้างหน้านะครับเพราะว่าทำออกมาถอยหลังพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลองทั้งสองฝั่งดูอ่ะเอางี้ดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวที่แบบว่าสกูตเตอร์แบบแนวยาวๆอย่างเงี้ยมันจะนั่งสบายหรือเปล่าขออนุญาตนะครับเนี่ยเห็นไหมพอมันเข้าไปปั๊บมันก็จะต้องแบบดึงออกมาหน่อยนึงมันจะงุนงิดอย่างนี้แหละ
นี่โอ้ก็โอเคนะโอเคอยู่แต่ว่ามันออกแบบมาเอาตรงๆเลยคนนั่งหน้าน่ะหรือว่าคนขี่อ่ะสบายแต่คนนั่งหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนีบหน่อยนึงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือรถออกแบบมาแบบอวบอูมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้พื้นที่มันบานออกขาก็จะกว้างขึ้นนะฮะก็อันนี้เป็นอีกข้อนึงละกันนะครับที่เราได้เห็นว่าสรีระของท่านั่งของคนซ้อนกับคนขี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนขี่บอกเลยว่าสบายมากนั่งเต็มตูดเลยนะครับผมประมาณนี้นะนั่งสบายเลยเต็มตูดเลยนะครับพร้อมลุยนะฮะประมาณนี้แล้วก็ความสูงนะครับอันนี้คือเอาขาตั้งตรงพอเอาขาตั้งขึ้นพอเอาขึ้นปั๊บโอ้โหแม่เจ้าสูงว่ะสูงต้องแบบต้องอย่างนี้หน่อยต้องเอาตูดลงหน่อยแล้วก็อึ๊บประมาณนี้แต่พอเอาขาตั้งลงปั๊บนี่นะครับขาถึงครับขาถึงสบายนะครับ2ฝั่งเหยียบเต็มเท้าครับแต่เมื่อกี้ที่พอตั้งขาทั้งคู่โอ้แม่เจ้าสูงเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าความยาวของขาทั้งคู่จะสูงไปไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลองวิวเบสนะครับลองเบสมันยาวนะครับช่วงยาวมันก็เลยต้องทำให้ตัวของขาตั้งนั้นสูงตามนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาตั้งเดี่ยวไม่มีปัญหาครับขาถึงแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้เล่าแบบว่าโคตรละเอียดให้ฟังเลยละกันนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่เป็นจุดที่เด่นอีกจุดหนึ่งก็คือตัวของตัวกุญแจนะครับตัวกุญแจประมาณนี้นะครับตัวของกุญแจของเจ้าคีเวเวอร์ซีเรียนั้นเป็นกุญแจที่เป็นรีโมทนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรีโมทที่ไม่ได้เป็นคีย์เลสอ่ะเดี๋ยวให้กล้องจับดูก่อนนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับแต่ดูฮาลูฮารามากเลยเหมือนกับกุญแจรถยนต์เลยนะฮะเป็นกุญแจรีโมทที่ไม่ได้เป็นคีย์เลสคืออะไรก็คือมันจะมีปุ่มทั้งหมดด้วยกัน3ปุ่มปุ่มบนคือปุ่มล็อกรถนะครับกดปุ่มล็อกรถกดรถมันจะดังปี๊ดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปลดล็อกนะครับเราก็ปลดปุ่มที่3นะครับมันจะดังปี๊ดๆเห็นไหมจะล็อกอีกก็กดปุ่ม1นะครับปุ่มที่3คือปลดล็อกโอเคปุ่มกลางคือร้องเรียกแหกปากรถอยู่ไหนนี่ประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะใช้ตัวของกุญแจตัวนี้อยู่ในกระเป๋าแล้วบิดสตาร์ทได้ไม่ได้นะครับวิธีการคือคุณต้องกดปุ่มที่3คือปุ่มปลดล็อกก่อนกดปุ่มปลดล็อกปุ๊บพอมันดังปี๊ปๆเสร็จปั๊บคุณถึงสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของตัวลูกบิดนะครับกุญแจลูกบิดได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้คือกุญแจลูกบิดครับต้องมีการกดปี๊ๆก่อนนะลูกบิดถึงจะมีไฟขึ้นมาเป็นสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็บิดไปทางขวานะครับก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับประมาณนี้แล้วก็บิดทางซ้ายสุดๆนะครับจะเป็นการเปิดเบาะครับซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวเปิดเบาะโชว์เลยแล้วกันนะเดี๋ยวบิดแป๊บนึงเปิดตรงเนี้ยบิดเปิดเบาะนะครับบิดไปทางซ้ายเปิดเบาะปึ๊บมาแล้วนะครับเบาะนะครับพอเปิดออกมาปั๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะมีการใส่ในเรื่องของตัวหมวกกันน็อกนะครับได้1ใบแน่นอนนะครับทรงแบบนี้ใส่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะของตัว Open Face มากกว่านะครับเพราะว่ามันดูแล้วอาจจะมีการบีบๆเล็กน้อยก็เพียงพอแหละพูดถึงทรงของรถแนวคลาสสิกแบบนี้น้อยครับน้อยคันที่จะสามารถมี U-box ที่มีขนาดใหญ่โตโมโหลานได้นะครับเอาล่ะตรงนี้เนี่ยเปิดออกไปปั๊บก็คือสามารถที่จะทำการเซอร์วิสเบื้องต้นได้นะครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องรื้อชุดสีครับเปิดน็อตไขปุ๊บจบเลยเปิดออกมาปั๊บเจอในเรื่องของตัวลิ้นเร่งเจอในเรื่องของตัวหัวเทียนนะครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็พอเปิดมาอีกก็คือถังน้ำมันนะครับน้ำมันอันนี้รถเดโมนะครับมันก็เลยเก่าหน่อยนึงนะครับต้องขออภัยนะฮะถังน้ำมันประมาณนี้นะครับก็เป็นถังน้ำมันแบบโคตรคลาสสิกเลยนะครับซึ่งตัวของข้อมูลนั้นคีย์เวย์ให้ข้อมูลมาว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเติมได้ก็คือตัวของโซฮอล95นะครับเพราะว่ามีระบุเอาไว้ว่าเป็นแก๊สโซฮอล95แล้วก็มีแก๊สโซฮอล E10 E10 ก็คือโซฮอล91นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็น95 91นะครับแน่นอนครับมันเติม E20 ได้นะครับเติมได้แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะกลัวในเรื่องของการกัดก่อนของท่อยางนะครับแต่ว่าจริงๆอย่าไปกลัวนะครับเติม E20 ก็ได้ขี่ได้หมดแหละนะครับเพราะว่าในตัวของเครื่องเองเนี่ยก็มีกำลังอัดที่ส
ามารถที่จะเติม E20 ได้นะครับแต่ว่า E85 เติมไม่ได้นะครับผมอ่ะพูดต่อนะครับตัวของกุญแจเองเมื่อกี้นี้ยังไม่จบนะฮะพอเราปลดล็อกเสร็จใช่ไหมฮะดังปี๊ปๆเสร็จปั๊บเราบิดได้เปิดได้นะครับแต่กรณีที่เราลืมหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเราสามารถที่จะมาทำการเปิดล็อกแบบแมนนวลได้นะครับโดยตัวรีโมทเนี่ยฮะมีปุ่มด้านหลังอยู่นะครับคุณกดปึ๊กเข้ามาปั๊บเปิดกระดองมันออกมาครับแหมมีกุญแจลับอยู่เหมือนรถยนต์เลยนะฮะรถยนต์ที่บ้านผมก็แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะมีช่องอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณของลูกบิดนะครับเลื่อนออกสไลด์ออกปึ๊บพอสไลด์ออกปั๊บนะครับคุณก็สามารถที่จะจิ้มรูเข้าไปได้เสียบเข้าไปเลยแล้วก็บิดแบบแมนนวลเลยนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายไหมแค่นี้เองนะฮะให้ดูกันรูเดียวกันครับนี่ครับเปิดได้ครับเก๊ครับก็คือใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับโดยที่พอเปิดเก๊ด้านหน้าออกมาปั๊บมีพื้นที่เล็กๆสำหรับการใส่มือถือได้นะครับแล้วก็ตัว VIN นี่ก็คือตัว Vehicle Identification นะครับ Number ก็คือเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเลขคอผู้ผิดเลขคอเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ก็แงะออกมาปั๊บมาขูดเลขเครื่องได้เลขคอได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว USB charger แกะออกมาได้นะครับเป็น USB Type A นะก็คือเสียบปั๊บย้อยสายออกมาแล้วก็เอามือถือหมกไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็คือต่อ OBD2 เช็คในเรื่องของความผิดพลาดของรถกรณีที่เครื่องยนต์มีปัญหาจิ้มเสร็จตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคละกันใช้กุญแจดอกเดียวกันปึ๊บออกมาปั๊บคุณสามารถที่จะเอามาเสียบกับพื้นได้เลยแค่นี้นะครับปึ๊บล็อกเสร็จแค่นี้กุญแจดูไฮโซมากมายฮะคีย์เวย์ฮะแล้วก็ในทางเดียวกันก็คือตรงนี้มีในเรื่องของตัวหูเกี่ยวกับข้าวแข็งมากนะครับแข็งมากเป็นดูแล้วเป็นอลูมิเนียมเลยฮะไม่ได้เป็นพลาสติกครับแข็งโป๊กเลยฉะนั้นก็ใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับปึ๊กๆเลยนะฮะด้านในไม่มีแอบซ่อนอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีนะโอเคไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนมานะครับสำหรับเจ้าตัวคีเวเบอร์ซิเลีย150 Max ก็คือตัวของหน้าจอนะครับเรามาดูกันนะจะเปิดตอนนี้บิดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันล็อกแล้วมันจะมีในเรื่องของการล็อกในระบบมันน่าจะประมาณ10วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเนี่ยคุณต้องมาทำการกดเปิดล็อกทุกครั้งแล้วก็ถึงบิดประมาณ10วิครับสำหรับการเตือนของเขาอ่ะมาละนี่คือหน้าจออาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะรีเฟกต์ในเรื่องของแสงเนื่องจากว่าแสงตรงนี้กำลังสวยเลยเอามือปิดไปหน่อยแล้วกันหน้าจอครับเป็นหน้าจอ Full LCD นะครับ Full LCD นะฮะก็มีในเรื่องของมาตรวัดครบครันเลยนะครับมีในเรื่องของตัวนาฬิกาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เจ้า Versilia Max เองเนี่ยมีวัดรอบมาให้ด้วยนะครับวัดรอบมาฟาดมาปึ้งมานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวความเร็วนะครับมีในเรื่องของตัวน้ำมันนะครับเกียร์น้ำมันแต่ว่าไม่มีในเรื่องของตัวหม้อน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีหม้อน้ำนะครับก็เลยไม่ได้มีโชว์แล้วก็มีโอดีโอทิปนะครับกดปึ๊บมีทริปมีโอดีโอมีแค่2อย่างไม่มีทิป A ไม่มีทิป B ไม่มีอัลวาเรซอันทั้งสิ้นมีแค่นี้นะครับเพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูว่าตัววัดรอบของเขาเนี่ยมันมาแบบไหนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตขึ้นขาตั้งก่อนอึ๊บโอเคสตาร์ทเครื่องครับลืมบอกไปเอาใหม่การสตาร์ทเครื่องของเจ้าเวอร์ซิเลียเองนั้นสามารถที่จะสตาร์ทได้โดยการกำเบรกข้างซ้ายก็ได้กำเบรกข้างขวาก็ได้เผื่อว่าข้างซ้ายไม่ว่างคุยโทรศัพท์อยู่นะครับกดข้างขวากำปึ๊บกดได้เลยก็คือว่ามีสวิตช์บายพาส2ฝั่งนะครับซ้ายขวาสามารถที่จะกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมพอสตาร์ทออกมาปั๊บนี่แหละครับก็จะเห็นว่าตัวฝั่งของตัวหน้าจอนะครับมีวัดรอบแล้วเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูประมาณ 7,900 ไม่เกิน 8,000 รอบตัดนะครับไปเรื่อยๆดุยๆได้มาไวดิมกันตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร4นะครับเพราะว่าเขาทำไว้ในเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับเค
ครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์150ซีซีนะครับมีในเรื่องของตัวเครื่องนั้นเป็นลักษณะของการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือใช้ตัวใบพัดนะครับตัวพัดลมหมุนข้างปึ๊บ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 ปั่นระบายความร้อนนะครับ2วาล์วครับแต่ว่าในเรื่องของความประหยัดนั้นก็อยู่ประมาณ 2.5 ลิตรต่อ100โลนะครับที่เขามีการเคลมเอาไว้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือวิ่งประมาณนัก100โลอ่ะ100โลนะครับก็พักทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคันนี้น่าจะวิ่งได้ประมาณสัก150 160โลได้สบายๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าด้วยความที่ตัวรถนั้นเป็นตัวรถที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพอมันใหญ่ปั๊บเนี่ยแน่นอนในเรื่องของการเจอแรงลมต้านนะครับความต้านทานของลมนะครับพูดง่ายๆคือว่าหลักแอโรไดนามิกมันก็อาจจะทำให้รถนั้นมีความเร็วที่ล่วงลงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันใหญ่ไงมันดูแบบอิ่มอวบอวบอิ่มเลยมันก็เลยทำให้ปลายเกียร์เนี่ยอาจจะวิ่งเจอลมปั๊บอาจจะล่วงนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าขี่ในเมืองบอกเลยว่าปกติอัตราเร่งมาดีมากนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ได้ลองแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับก็เอาไปว่าเครื่องยนต์ผ่านชิวๆสบายๆอยากได้แรงก็อาจจะทำชามเพิ่มเติมนะครับให้มันขี่แล้วสะดวกมากขึ้นติดมือมากขึ้นส่วนตัวของล้อเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าตัวล้อนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวสีใหม่มานะครับมีการตัดขอบมาให้แล้วก็ตัวของยางนะครับตัวยางนั้นยางแล้วก็ล้อแม็กนั้นมีขนาด12นิ้วนะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนยี่ห้ออะไรคราวนี้ใช้เป็นของ V Rubber นะครับ V Rubber ข้างหน้าเป็น120 70นะครับด้านหลังก็น่าจะเป็นไซส์ไม่130ก็120แหละเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็น120 70ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับก็ใช้บริการกับค่าย V Rubber นะครับตัวของช็อคอัพนะครับด้านหลังก็จะเป็นช็อคอัพเดี่ยวครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวของระบบเบรกนะครับระบบเบรกด้านหลังเนี่ยยังเป็นดั๊มอยู่นะครับด้านหลังยังเป็นดั๊มอยู่ก็เป็นดั๊มที่มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวของซุ้มกระดองเต่าเค้าเนี่ยครอบสมิดเลยนะครับแต่ก็ดูคลาสสิกดีอ่ะพูดง่ายฮะมันก็เป็นสไตล์ของเค้านะครับผมที่ให้ได้เห็นในเรื่องของตัวขอบล้อมากขึ้นเห็นซี่ล้อมากขึ้นนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกครับเป็นดิสเบรกแบบง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็หลักๆก็คือจะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้ลองทำการขี่เล่นแล้วผมก็ว่าเอ้ยมันก็ขี่สนุกดีนะมันเป็นรถที่ดูขี่ไปไหนผมคอนเฟิร์มเลยว่าขี่ไปไหนมีคนมองแน่นอนเพราะจะมองว่ารถอะไรวะคือมันเป็นรถสไตล์ที่บอกว่าไม่เหมือนใครเลยอ่ะเนาะเนื่องจากว่า1หน้าตาไม่เหมือนใคร2มีขนาดที่ใหญ่โตกว่าซีซีของตัวเองที่มีขนาด140cc นะครับและ3สำคัญมากเลยก็คือราคาไม่แพงนะครับตัวของ Keyway นะครับ Versilia 150 Max ราคาครับณขณะนี้ 63,500 บาททั้ง3สีทั้ง4สีเลยขออภัยทั้ง4สีเลยซึ่งณขณะนี้ที่นำมาก็คือ2สีอีก2สีก็ไปดูที่โชว์รูม Keyway ใกล้บ้านท่านได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของ Keyway นั้นมีการวารันตีนะครับ3ปีหรือว่า 30,000 โลนะครับไม่จำกัดเลยครับในเรื่องของเขาเรียกว่ายังไง 30,000 โลก็ใช้ไปเถอะนะครับ3ปีจะใช้ไปเถอะอะไรถึงก่อนก็เอาอันนั้นนั่นแหละนะครับตอนนี้มีในเรื่องของการจองออนไลน์แล้วนะครับก็สามารถที่จะดูได้จากลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ตามเดี๋ยวจะทำการแปะเอาไว้ที่ตัวของคอมเมนต์แรกพินล็อกเอาไว้ให้จะได้ทำการจองกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายเรามาขี่วนๆดูกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าคุณต้องกดเปิดล็อกก่อนเราถึงจะบิดได้นะจ๊ะบางทีชอบลืมไงนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้รถ0โลครับมาเปิดซิงที่นี่เมื่อกี้ขี่คันนี้ครับคันนี้ปาไป 3-40 โลแล้วเนี่ยตาเร่งเป็นเครื่อง 150cc นะครับไม่ใช่125นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหัวฉีดครับไปนะเบรกหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเบรกดั๊มก็ตามนะครับแต่ว่าเบรกอยู่นะครับอันนี้เบรกหลังอย่างเดียวเบรกอยู่ครับแต่ยางอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือเบรกหลังนะเอาใหม่ดูเบรกหน้าใหม่เบรกหน้าเป็นดิสเบรกเบรกหน้านี่จึ๊กเลยนะครับเพราะว่าเป็นดิสเบรกนะครับคือง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบรกเนี่ยทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่า
ดีหมดดีหมดนะครับเบรกปึ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 กเลยมีแค่เรื่องของตัวยางนิดหน่อยนะครับที่เราก็รู้กันอยู่แหละยางติดรถมาบางทีก็ต้องทำใจนะครับก็เลยเบรกให้ดูว่าบางทีมันเจอความลื่นปั๊บมันก็ไปไหนของมันฉะนั้นถ้าคุณใช้รถออโตเมติกจริงๆแล้วนะครับแนะนำว่าเวลาที่เราเบรกเนี่ยควรจะเบรก2มือก็คือเบรกข้างหน้าแล้วก็หลังจึ๊กมันจะอยู่โดยที่ไม่มีการสไลด์นั่นเองนะครับอัตราเร่งดีครับใช้ได้นะครับล็อกเครื่องก็โอเคนะครับเดี๋ยวขี่วนอีกสักนิดนึงแล้วกันเรื่องของ handling ก็ถือว่าโอเคนะครับเลี้ยวง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่มีช่วงของฐานล้อที่อาจจะยาวหน่อยๆนะครับแต่บอกเลยว่ามันขี่สบายมากมันไม่เหวอะช่วงล่างก็โอเคนะช่วงล่างเฟิร์มๆมีหลังที่แบบรู้สึกว่าอาจจะเผื่อเอาไว้สำหรับการบรรทุกหน่อยนึงโหดัมเบรกนี้เอาอยู่มากเลยแจ๋วชอบมากเลยดิสก็อยู่แต่ยางก็ไม่อยู่พอละพอเป็นกระสายพอเดี๋ยวขี่เยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบว่าโหติดมันนะครับซึ่งณขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดละของค่ายคีเวกับตัวของ Versilia Max นะครับที่ณขณะนี้มีจองออนไลน์แล้วนะครับราคา 63,500 บาทนะครับสามารถที่จะซื้อได้ที่ตัวแทนคีเวทั่วประเทศเลยนะครับชอบสีไหน1 2 3 4ก็เลือกไปเพื่อนๆที่รับชมชอบสีไหนครับชอบสีสีเยลโลเบจนะครับหรือว่าจะเป็นสีเกรย์นะครับแม็กเกรย์ตัวแม็กแบ็คนะครับแล้วก็อีกสีนึงสีนะชื่ออะไรนะเยลโล่พาสเทลสีเบจกับสีเยลโล่พาสเทลขออภัยพอดีมันไม่ได้เอามามันเลยไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าก็ตามที่เราเห็นในรูปนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมชอบสีผมชอบสีนี้ผมชอบสีแม็กเกรย์มันดูแล้วมันดูเด่นดีขี่ไปไหนคือชัดเจนเทาเบาะน้ำตาลสวยนะครับผมก็แล้วแต่ละกันเอาเบาะแดงโหขอโทษตาเบาะสีเบาะแดงเบาะแดงนะครับสวยนะครับซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่ายังมีในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับตามแต่ของดีลเลอร์เขาละกันนะครับแต่ราคาแน่นอนว่าเป็นราคาการันตีเลยว่าอยู่ที่ 63,500 บาทเอาให้ชัวร์ที่สุดครับจองออนไลน์ได้นะครับที่ลิงก์จองออนไลน์ด้านล่างนะครับผมกับเจ้า Keyway Versilia Max นะครับก็ขอบคุณสำหรับทาง Keyway ประเทศไทยครับ Keyway Thailand นะครับ Facebook ของเขาคือ Facebook Keyway Thailandคิมเข้าไปปั๊บมีแอดมินตอบเลยนะครับกับคนที่อยากได้มีบริการรับส่งถึงบ้านเลยนะครับพูดง่ายคือบริการเต็มที่อยากจะให้ทุกคนใช้นะครับกับตัวรถจีนที่เป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับกับแบรนด์คีเวครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวติดตามชมกันได้นะครับขออนุญาตลาไปครับสวัสดีครับ